ร้านแรกนะคะที่เรามากินอาหารฝรั่งเศสในร้านอาหารฝรั่งเศสโอ้ยดูความจุยซี่ดิเนื้อละมุนมากเราสองนุ่นเบสตี้วันเดอร์คู่ซีตลอดโลกวันนี้เราพามากินกันอีกแล้วนี่คือครั้งแรกนะคะที่เรามากินอาหารฝรั่งเศสในร้านอาหารฝรั่งเศสวันนี้เรามาอยู่ที่ห้องอาหารฝรั่งเศสนะคะของโรงแรม V Hotel Bangkok Lavi Bistronomi นะคะทุกคนน่าจะแบบคุ้นเคยกับห้องอาหารอิตาเลียนมากกว่าเนอะสำหรับเราอะรู้สึกว่าไปทานอาหารอิตาเลียนมากกว่าแต่ว่าอาหารฝรั่งเศสแท้ๆยังไม่ค่อยได้ลองกินวันนี้นะคะเรามีแบบประมาณ 4 เมนูเริ่มจากเนื้ออันนี้เป็นเนื้อแองกัสนะคะคือจริงๆแล้วเนื้อมันแบบว่าชิ้นหนามากคือใหญ่มากแล้วก็โหยดูความจุยซี่ดิดูหูอันนี้ก็เห็นเขาเสิร์ฟมากับอันนี้นะคะที่เป็นตัวเวสต์โพเตโต้ก็คือมันฝรั่งทอดชิมเนื้อเลยได้ไหมใหญ่มากสเต็กที่นี่แบบน่ากินมากอันนี้เป็นน้ำซอส1,090บาทนะได้มา250กรัมชิ้นใหญ่ๆเต็มหั่นง่ายมากตอนหั่นรู้เลยว่าแบบมันไม่มีความเหนียวเลยอยากจะลองทานกับเกลือแล้วก็ลองทานแบบกินอร่อยใช่ไหมอร่อยเคี้ยวง่ายมากเมื่อกี้แค่โรยเกลือนิดเดียวอร่อยเลยเกลือไม่เหนียวเลยเคี้ยวง่ายมากเนื้อละมุนมากนุ่มมากคือเราโรยเกลือนิดนึงอร่อยเลยนะยังได้จิ้มเลยเดี๋ยวลองจิ้มซอสที่เขาเตรียมมาให้นะคะจิ้มกับซอสก็อร่อยหนูว่าอร่อยมากเลยอ่ะสเต็กดีอ่ะถ้ามาทานสเต็กถือว่าผ่านเฮ้ยอร่อยมากเนื้อดีมากจริงๆแค่จิ้มกับเกลือเนาะอร่อยแล้วอ่ะตัวสเต็กนะคะเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับผักโขมกับชีสด้วยเข้มข้นมากหอมชีสอ่ะรสชาติดีเลยผักโขมนะแต่ว่าไม่ขมหอมจริงเข้มข้นละมุนผ่านค่ะต่อมาเราจะทานตัวนี้เป็นมัสเซลนะคะผัดในไวท์ซอสถ้วยนี้590บาทจะเป็นแบบว่าการผัดแล้วก็ปรุงแนวฝรั่งเศสนะคะหอยฝรั่งเศสก็จะเบาๆนิดนึงแต่เดี๋ยวเราลองดูจะเลี่ยนไหมนะหอมหอมมากแกลองกินไหนดูซิหอยฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเฮ้ยมันหอมแบบเหมือนแบบหอมครีมซอสที่หอมอะไรสักอย่างลองกินดิใช่ไหมซอสที่เขาใช้ผัดอะคือหอมมากมันมีความแบบละมุนหอมๆแล้วก็เบาๆอะเนาะคือไม่ได้แบบว่าเลี่ยนอะบีบมะนาวนิดนึงจะได้กลิ่นความแบบได้กลิ่นเลมอนหน่อยนี่จริงๆรูปร่างหน้าตาก็อาจจะคล้ายๆหอยแมงปูธรรมดานะแต่วิธีการผัดของเขาอะมันทำให้แตกต่างคือมากหอมมันดังเลยอะชอบแปลกดีเนาะแปลกแต่อร่อยก็ต้องบอกว่าที่เนี่ยเขาจะมีแบบเมนูอาหารไทยบางเมนูเนาะที่มาแจมๆเพื่อที่จะแบบได้ไม่เลี่ยนมากเนาะซึ่งอันนี้คือข้าวผัดสับปะรดบางคนก็ไม่ได้อยากทานแบบว่าอาหารฝรั่งทั้งหมดทั้งหมดที่นี่เขาก็มีเมนูอาหารไทยผสมให้เลือกก็คือข้าวผัดสับปะรดโอเค
เป็นข้าวผัดสับปะรดนั่นเองสับปะรดหวานดีนะชอบกลับมาที่เนื้อค่ะเนื้อจะเห็นได้ว่ามันอร่อยจริงๆจริงๆน้ำซอสที่เขาให้มาจะราดเลยก็ได้นะถ้าเกิดใครชอบสำหรับเรานี่ขอแค่เกลือจ้าไม่ถ้าดูความน่ารักเนยเขานะคะมีแบบแปะเป็นรูปตัววีด้วยเห็นปะอันนี้เนยที่กินกับขนมปังเนาะนี่นะคะมาเซลอ่ะมันหอมมากเลยเนาะมันเหมือนแบบหอมความแบบว่าไว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 ครีมนี่นะคะอีกเมนูหนึ่งก็คือโคคัสหรือว่าเป็นพวกโคคัสเนื้อเค็มเนื้อเค็มสไตล์ฝรั่งเศสค่ะซึ่งเขาจะกินกับชีสผลไม้อบแห้งนะแล้วก็องุ่นไว้ตัดเลี่ยนอะไรเงี้ยนะคะ yes sir น้องชิมอันนี้อันแรกนะคะกลิ่นดีอันนี้คุณได้แบบมันจะขมนิดนิดเข้มเข้มข้นมาเข้มข้นก็เลยแอบตอนนี้ได้อยู่ออกมาเป็นชิ้นนมแพะหรอไม่รู้จักเลยนะจะเหมือนมีความเหนียวหนึบอะไม่ได้แบบว่าแข็งตัวเป็นก้อนแข็งจะมีความเหนียวหนึบไม่มีกลิ่นนะถ้าดมได้แต่ว่ามันจะมีความมีความเค็มปลายๆนะเค็มแล้วก็ขมปลายๆจริงๆก็มันกลิ่นชีสกันสดๆเลยองุ่นหวานดีจังนี่อ่ะชิมโคคัสกันนะคะจริงแล้วเนี่ยโคคัสก็จะกินเดี่ยวๆก็ได้หรือจะกินผสมไปผสมมาก็ไม่ผิดใช้ได้นะอร่อยเลยนี่มันคล้ายๆชาลามี่ที่อยู่บนพิซซ่าอิ่มแล้วนะคะทุกคนกับการทานอาหารฝรั่งเศสครั้งแรกของพวกเราที่โรงแรมดีโฮเทลสำหรับใครที่กำลังหาอาหารที่แบบแปลกใหม่นะแล้วก็บรรยากาศสวยๆถ่ายรูปได้สวยๆมาฉลองโอกาสพิเศษอะไรเงี้ยก็ลองดูที่นี่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเพราะว่าอาหารเขาอร่อยมากราคาก็โอเคนะไม่ได้ถึงกับแบบมันเหมาะสมกับคุณภาพที่เราได้ประทานก็ฝากด้วยนะคะสำหรับห้องอาหารลาวีบิสโทรโนมีนะคะโรงแรม V Hotel Bangkok ค่ะมาง่ายมาก BTS ราชเทวีร้านสวยอาหารอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงมากสำหรับวันนี้เราสองนุ่นก็ลากันไปก่อนเนอะอย่าลืมนะถ้าเกิดใครอยากมาลองดูว่าอาหารฝรั่งเศสหน้าตาเป็นยังไงมาได้ที่นี่เลยวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย